มาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันบ้างเห็นทุกวันจับทุกวันแต่ก็ยังคงมีปริมาณมหาศาลนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยทางตํารวจปรับปรามยาเสพติดเข้าไปจับกลุ่มยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดด้วยกันซึ่งเครือข่ายนี้เป็นของกลุ่มว้าใต้ใช้รถโดยสารลำเลียงมาจากบริเวณชายแดนนะคะยาบ้าที่มีปริมาณถึง17กระสอบรวมๆแล้วจํานวนถึง2องล้านแปดแสนเม็ดค่ะถูกลำเลียงมากับรถโดยสารประจําทาง หมายเลขทะเบียน10-1294ด1294ปทุมธานีเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจยึดได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตอนที่รถคันนี้เนี่ยแล่นอยู่ที่บริเวณซอย11ถนนทวีรัฐ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายภายหลังไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมนายธนาทิพย์รัตนกระจ่างและนายร้อมรัตนกระจ่างสองผู้ต้องหาค่ะสองคนนี้ไปถูกจับกุมได้ที่ปั๊มน้ํามันเอโซถนนพหลโยธินตําบลสันทรายอําเภอเมืองเชียงรายพร้อมรถกระบะหมายเลขทะเบียนพอพึ่งคอควาย .6604 เชียงรายรถจกักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือ ยาบ้าล็อตนี้นะคะถือว่าเป็นผลงานของสายข่าวค่ะหลังจากที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าไปพบว่ากลุ่มว้าใต้ตอนนี้นำยาเสพติดเข้ามาทางชายแดนไทยเมียนมานะคะด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่งว่าจะกระจายยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ชั้นในในขณะที่บางส่วนเขาก็จะส่งต่อไปอยังประเทศที่3อีกด้วยค่ะกระสอบเมื่อกี้วางเรียงเป็นตับเลยนะฮะเยอะมาก17กระสอบสล้านกว่าเม็ด